ครับก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆ FC ที่รักทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับมานั่งรถไฟความเร็วสูงสายแรกของประเทศไทยกันนะครับเอ๊แต่ด้วยก่อนนะหลายคนสงสัยว่าเอ๊รถไฟความเร็วสูงบ้านเราสร้างเสร็จแล้วเหรอนะฮะคำตอบก็คือว่ายังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าวันนี้นะผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านนะฮะมานั่งทิปกันก่อนเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะขึ้นรถไฟความเร็วสูงกันเราก็ต้องซื้อตั๋วซื้อบัตรโดยสารกันก่อนนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านนะฮะมาสำรวจราคาตั๋วโดยสารรถไฟความเร็วสูงสายแรกของไทยนั่นก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนสายกรุงเทพโคราชนั่นเองนะฮะหรือว่ากรุงเทพนครราชสีมาซึ่งมีแผนที่จะเปิดให้บริการในปีพ.ศ. 2569ที่จะถึงนี้นะฮะอัตราค่าโดยสารเนี่ยนะฮะหลายคนก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าราคามันจะไปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับต้องบอกก่อนนะฮะก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของราคานะฮะอันดับแรกผมจะพาเพื่อนๆนะฮะมาดูข้อมูลเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงสายแรกกรุงเทพนครราชสีมากันก่อนนะครับซึ่งเมื่อเปิดให้บริการแล้วนะฮะสำหรับขบวนรถไฟความเร็วสูงในปี2569ที่จะถึงนี้นะฮะก็จะมีขบวนรถไฟความเร็วสูงนะครับที่จะให้บริการในช่วงเวลาระหว่างวันเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่เวลา6โมงเช้าหรือว่า6นาฬิกาไปจนถึง4ทุ่มหรือ22นาฬิกานะครับแล้วก็มีความถี่ในการให้บริการขบวนรถไฟเนี่ยนะฮะขบวนรถจะออกทุกๆ90นาทีหรือว่า1ชั่วโมงครึ่งนะฮะสรุปแล้วก็คือว่าตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มเนี่ยจะมีขบวนรถไฟวิ่งด้วยกันทั้งหมด11เที่ยวด้วยกันนะครับและสำหรับความเร็วในการให้บริการนะครับก็จะอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะและสำหรับระยะเวลาในการเดินทางจากกรุงเทพไปนครราชสีมาระยะทาง253กิโลเมตรตามแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็จะใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมด1ชั่วโมงครึ่งหรือว่า90นาทีพอดีนะครับนั่นก็หมายความว่าในขณะที่ขบวนรถไฟขบวนแรกนะครับกำลังจะถึงปลายทางขบวนที่2นั้นก็กำลังจะออกต้นทางนั่นแหละนะฮะคราวนี้มาถึงประเด็นสำคัญนะฮะที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของอัตราค่าโดยสารหรือว่าค่าตั๋วโดยสารรถไฟความเร็วสูงนั่นเองนะครับสำหรับอัตราค่าโดยสารรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะถูกแบ่งออกเป็น5ตอนด้วยกันนะครับนั่นก็คือช่วงระหว่างสถานีกรุงเทพดอนเมืองกรุงเทพอยุธยากรุงเทพสระบุรีกรุงเทพปากช่องและกรุงเทพนครราชสีมานะครับซึ่งสถานีรายทางที่กล่าวไปข้างต้นนั่นก็คือสถานีที่ขบวนรถไฟความเร็วสูงจะหยุดรับส่งผู้โดยสารนะครับเริ่มกันที่กรุงเทพดอนเมืองนะฮะอัตราค่าโดยสารรถไฟความเร็วสูงอยู่ที่105บาทนะครับสถานีถัดไปนะครับคืออยุธยานะฮะซึ่งเป็นสถานีจังหวัดแรกนะครับที่ออกจากกรุงเทพอัตราค่าโดยสารรถไฟความเร็วสูงอยู่ที่195บาทนะครับจังหวัดต่อไปนะฮะคือสระบุรีนะครับกรุงเทพสระบุรีอัตราค่าโดยสารอยู่ที่278บาทนะครับแล้วก็ไปโซนโคราชนะฮะประตูสู่อีสานนะครับสถานีปากช่องกรุงเทพปากช่องนะฮะอัตราค่าโดยสารรถไฟความเร็วสูงอยู่ที่393บาทนะครับและสถานีปลายทางนะฮะสถานีสุดท้ายสถานีนครราชสีมากรุงเทพนครราชสีมาอัตราค่าโดยสารรถไฟความเร็วสูงอยู่ที่535บาทนะครับจากอัตราค่าโดยสารรถไฟความเร็วสูงซึ่งผมกล่าวไปเมื่อสักครู่ถ้าเราจะนำมาหาค่าเฉลี่ยนะฮะกับระยะทางทั้งหมด253กิโลเมตรเนี่ยนะครับเราก็ลองมาหารกันดูนะครับอัตราค่าโดยสารจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณกิโลเมตรละ2บาท11สตางค์นะครับและสำหรับอัตราค่าโดยสารนะฮะซึ่งผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะเพื่อนๆที่เคยใช้บริการรถไฟนะครับหรือว่าใช้บริการขนส่งสาธารณะเนี่ยนะฮะมีความเห็นว่ายังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะฮะว่าเพื่อนๆต้องการให้อัตราค่าโดยสารรถไฟความเร็วสูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นมานะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ผมสุรเสียงพระพลาสวรรค์ลาเพื่อนๆไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ